อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูผัดหมี่สิงคโปร์มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดเนื้อไก่ผัดพอสุกใส่หอมใหญ่ใส่เห็ดหอมตามด้วยแครอทและพริกฝรั่ง3สีผัดให้เข้ากันใส่เส้นหมี่ขาวปรุงรสด้วยผงกะหรี่น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันงาและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมสุกใส่ขึ้นช่ายซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดผัดหมี่สิงคโปร์ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะ